เราพูดค้างไว้ถึง argument ของผลคูณผลหารนะคะแล้วสมการหลักๆที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นสมการนี้นะคะว่า argument ที่เอามาบวกกันหรือลบกันเนี่ยที่ได้ออกมาจะเป็นค่าที่เป็น multi value หรือ argument รูปทั่วไปนะคะถ้าจะเป็น principal argument มันจะต้องอยู่ในช่วงลบพายถึงพายเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีโจทย์อีกหนึ่งอันเราจะได้ไปดูลักษณะของข้อควรระวังกันในโจทย์ข้อนี้บอกว่ามี complex number ตัวหนึ่ง z นะคะเป็น rational function แล้วบอกว่าให้หา principal argument ของ complex number ตัวนี้นะคะหมายความว่ามุมของ complex number ตัวเนี้ยเมื่อเทียบกับแกนนอนนะคะแกน x เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่และตอบอยู่ในช่วงของprincipal argument นะคะเพราะฉะนั้น complex number ตัวเนี้ยสามารถที่จะพิจารณาในรูปของผลหารเนาะเหมือนกับมองว่าเป็น z1 หาร z2 นะคะเมื่อ z1 เป็นลบ2แล้วก็ z2 เป็น1บวก root 3j เพราะฉะนั้นเราจึงใช้ความสัมพันธ์ของ argument ผลหารได้ว่า argument ของ z ที่อยากได้นะคะก็จะเป็น argument ของลบ2มาทานนี้นะคะแล้วก็ argument ของ1บวก root 3j มาลบกันนะคะ argument ของลบ2ก็วาดรูปไว้ข้างบนเล็กน้อยนะคะลบ2ก็ไปในทิศนี้เพราะฉะนั้น argument ของลบ2คือเท่าไหร่คะพายเนาะ0ไปถึงตรงนี้นะคะในขณะที่1บวก root 3j ก็วาดรูป1อยู่ฝั่งนี้บวก root 3j เพราะฉะนั้นมันขึ้นไปในทิศนี้นะคะ argument ของ1ส่วน root 3นะคะก็โทษรูท3ส่วน1 y ส่วน x แทนผิดนะคะก็จะเป็นพายส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จับบรรทัดที่1หาค่าของแต่ละตัวได้ก็จับบวกลบกันได้เลยนะคะในที่นี้เป็นผลหารก็ลบกันได้2พายส่วน3เป็นคำตอบเพราะว่าเช็คแล้วว่าอยู่ในช่วงหรือเปล่าอยู่ในช่วงลบพายถึงพายหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตอบเรียบร้อยส่วนข้างล่างเนี้ยนะคะเป็นการจัดรูปให้อยู่ในรูปมาตรฐาน x บวก jy นะคะเพราะฉะนั้นพอมี rational function เทอมแรกเราก็คูณด้วยตัวที่เป็น conjugate ของผลหารหรือ numerator denominator นะคะ1ส่วน1ส่วนด้วย1บวก √3j นะคะก็คูณทั้งบนทั้งล่างด้วย1ลบ √3j นะคะเพื่อจะทำให้เทอมข้างล่างเนี่ยพาร์ทที่เป็น imaginary part หายไปนะคะส่วนเทอมข้างบนก็คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นพอคูณเสร็จก็จัดรูปค่ะจัดรูปให้อยู่ในรูปของ x บวก jy อยากรู้ว่า real part เป็นเท่าไหร่นะคะ imaginary part เป็นเท่าไหร่ก็เขียนนะคะเพราะฉะนั้น real part คือลบ1ส่วน2 imaginary part คือ root 3ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นการ double check ข้างล่างนะคะก็จะได้ว่า argument ของ z ตัวเนี้ยเป็น square root นะคะมีลบเนาะเพราะฉะนั้นวาดรูปนะคะวาดรูปได้ตลอดนะในกระดาษคำตอบนะคะนิสิตสามารถที่จะเขียนลงไปได้หมดนะคะไม่ต้องกลัวความสวยงามนะขอให้อ่านออกเป็นพอนะคะในที่นี้ก็คือลบ1ส่วน2มาฝั่งนี้บวก root 3ส่วน2ขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นมุมก็จะเป็นอยู่ในควอดแรนท์ที่2หาออกมาแล้วอาร์คแทนรูท3ส่วน2หารด้วยลบ1ส่วน2 2ตัดกันไปก็จะได้2พายส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะเป็นการย้ำข้างบนนะคะว่าหาได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเน้นนะคะทุกข้อให้นิสิตวาดรูปประกอบนะคะเพราะฉะนั้นจากสไลด์ครั้งที่แล้วในบทที่1นะคะเราก็เน้นมากเลยในส่วนของมุมหรือ argument นะคะติ่งสุดท้ายของบทที่1นะคะปิดไว้อยู่ที่เราใช้ Euler's identity มายกกำลัง n นะคะแล้วก็เรามี the Morf theorem เพื่อที่จะหาว่า z กำลัง n เป็นเท่าไหร่นะคะในซึ่งในหน้าก่อนหน้านี้เราหามาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาดู proof สั้นๆนะคะเพื่อที่จะยืนยันกลับเข้าไปนะคะโดยที่หาในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราเริ่มจากการที่จะพิจารณาจุดบน z plane นะคะก็คือสมมติว่าให้ z เท่ากับ r e กำลัง j zeta
โดยที่ Z เนี่ยนะคะค่าตัวที่จะหาเนี่ยเป็น non zero complex number หลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็เลยบอกว่าให้ Z tilde ตัวนี้นะคะให้ Z tilde เนี่ยเป็นรากที่ n ของ Z นะคะ n root นะคะรากที่ n ของ Z หมายความว่า Z tilde ยกกำลัง n จะเท่ากับ Z นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเขียนไปเขียนกลับได้2บรรทัดนี้ก็คือเอา Z ถอดรากที่ n ได้ Z tilde หรือยกกำลัง n กลับไปก็จะได้ตัว Z เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ relationship จากบรรทัดนี้นะคะจากบรรทัด z เท่ากับ z tilde ยกกำลัง n เขียนทั้งสองข้างให้อยู่ในรูปโพลาร์ฟอร์มเทอมทางซ้ายได้ r e กำลัง j เซต้าเทอมทางขวานะคะสมมติว่าให้ตัวเนี้ยนะคะมีขนาดเป็น r tilde มีมุมเป็นเซต้า tilde นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ยกกำลัง n ก็เลยเซต้าถูกคูณด้วย n และเราก็เทียบสัมประสิทธิ์นะคะเมื่อ complex number 2ตัวนี้เท่ากันนะคะเทอมทางซ้ายนะคะก็เทียบขนาด magnitude กับเทอมทางขวาเทียบขนาด magnitude เท่ากันจะได้ relationship แรกออกมาว่า r กับ r tilde ยกกำลัง n เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ตัวนี้ค้างไว้นะคะพักไว้ว่า r tilde ที่เราอยากได้มี relationship กับ r ยกกำลังกับ r เป็น r ยกกำลัง1ส่วน n ในทำนองเดียวกันค่ะเซต้าก็เท่ากับเซต้า tilde คูณกับ n นะคะแล้วก็เป็นเพราะเซต้าเป็นมัลติแวลูนะคะเราก็ใส่2 n pi เข้าไปทีนี้เพื่อที่จะให้แตกต่างจากรากที่ n นะคะก็เลยเปลี่ยน variable นิดหน่อยนะคะเปลี่ยน n ที่เห็นในสไลด์ก่อนหน้านี้ให้เป็น k นะคะแล้วก็ตัวที่อยากได้คือเซต้าทิลดาก็จับ1ส่วน n มาหารก็จะได้ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก็จะเป็นการหารากที่ n ของ complex number นะคะก็ในสมการในกรอบสีน้ำเงินเนี่ยถูกแสดงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะงั้นเรามาดูตัวอย่างกันโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้หารากที่3นะคะก็คือ z ยกกำลัง1ส่วน3ของ complex number ตัวหนึ่งที่เป็น0ลบ 8j นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องเขียนลบ 8j หรือ complex number ตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของ polar coordinate นะคะลบ 8j ก็วาดรูป0ลบ 8j เพราะฉะนั้นมุมก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นลบ pi ส่วน2เราก็สามารถที่จะเขียนบรรทัดนี้ได้ถ้านิสิตยังเขียนบรรทัดแรกไม่ได้นิสิตต้องไปทบทวนแล้วค่ะว่า complex number หา r อย่างไรหาเซต้าอย่างไรนะคะแล้วก็ด้วยความที่เซต้าเป็น multi value ให้ใส่ไว้เป็น general นะคะพอดีถ้าเป็นเคสอื่นๆสามารถที่จะใส่บวก 2n pi ได้นะคะสำหรับในกรณีของรากที่ n เราก็เลยด้วยความที่เราเลือกใช้นะรากที่ n เราก็เลยเปลี่ยน n เป็น k นะคะหลังจากนั้นพอใส่สูตรได้เรียบร้อยนะคะนิสิตก็สามารถที่จะ เขียนนะคะจากบรรทัดนี้นะคะลงมาเป็นบรรทัดนี้ถ้า z เท่ากับเท่านี้ z ยกกำลัง1ส่วน3ก็จะได้ r ยกกำลัง1ส่วน3เทอมที่เหลือเหมือนกันยกเว้นเซต้าก็จะเป็นเซต้าส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราหารากที่3ก็คืออย่างน้อยต้องมีคำตอบ3ตัวนะคะคำตอบ3ตัวก็ในที่นี้เลือกใช้k เท่ากับ0 1 2นะคะบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ผมเลือกใช้0บวก1ลบ1ได้ไหมได้ทำยังไงก็ได้ตอบให้ครบมา3ตัวละกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านนิสิตชำเลืองลงไปดูข้างล่างนะคะตรงนี้สามารถที่จะเลือก k เท่ากับ2หรือ k เท่ากับลบ1ก็จะได้คำตอบชุดเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพอใส่จับเข้าไปในสูตรได้คำตอบออกมา3อันแค่ดับเบิลเช็ควาดรูปประกอบนะคะก็จะได้ z 0ตัวแรกรากตัวแรกมีขนาดเป็น2นะคะมุมเป็นลบ pi ส่วน6นะคะเพราะฉะนั้น z 0อยู่ตรงนี้ก็ใส่ไว้นะคะ z 1นะคะขนาดเป็น2ก็คืออยู่ในวงกลมเดียวกันเนี่ยนะคะมุมเป็น pi ส่วน2ก็จิ้มข้างบนนะคะเพราะฉะนั้น z 0อยู่ตรงนี้ z 1อยู่ตรงนี้อีกตัวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอีกตัวเนี่ยถ้าดูก็คือขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้ k เท่ากับลบ1หรือ2นะคะนิสิตก็จะได้มุมเป็น7
พายส่วน6หรือลบ5พายส่วน6ซึ่งคือที่เดียวกัน7พายส่วน6จะไปข้างบนนะคะลบ5พายส่วน6จะไปข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบถ้าโจทย์ไม่ได้อธิบายอะไรตอบตรงนี้นะคะรูปนี้แค่เพื่อขยายความว่าเราตอบถูกนะไม่ได้เอามุมซ้ำกันมาตอบนะคะก็ตอบได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าโจทย์บังคับบอกว่าให้เขียนให้อยู่ในรูปสแตนดาร์ดฟอร์มก็กระจายนะคะ e ยกกำลัง j เซต้าให้อยู่ในรูป cos บวก j sin เซต้านะคะแล้วก็ด้วยความที่เรารู้มุมเหล่านี้นะคะครึ่งเทอมหลังเข้าใจว่าน่าจะให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าครึ่งเทอมแรกไม่ให้อ๋อให้เอาเครื่องคิดเลขธรรมดาเข้าใช่ไหมคะครึ่งเทอมหลังก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมุมที่เป็นมุมปกติถ้าไม่ใช่ติดพายส่วน16ถ้าพายส่วน16อาจจะไม่ต้องกระจายออกมานะคะแต่ถ้าเป็นมุมปกติอ่ะนิสิตก็จัดรูปให้เรียบร้อยนะคะตอบให้อยู่ในรูป x บวก jy นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการหารากที่ n ของ z ค่ะใครสงสัยตรงไหนไหมคะนี่อาจารย์เพิ่มตัวอย่างไว้3ตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็ขอโทษด้วยสำหรับลายมือนะคะตัวอย่างแรกจะเป็นให้อะไรคะเขียนให้อยู่ในรูปของpolar form ของ z 1นะคะโดยที่ให้ z 1มาเป็นสแตนดาร์ดฟอร์มลบ1ลบ j นะคะเพราะฉะนั้นการจัดรูปย้ายไปย้ายมาระหว่างสแตนดาร์ดฟอร์มไปโพลาร์ฟอร์มหรือขากลับนิสิตจะต้องทำเป็นนะคะอันนี้เป็นการฝึกนะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ไปหัดดูว่าการหา r อย่างไรเซต้าอย่างไรนะคะหรือถ้าอาจารย์ให้มาเป็น r e กำลัง j เซต้าต้องทำกลับไปเป็นสแตนดาร์ดฟอร์มได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะข้อแรกก็จะเพราะฉะนั้นz 1ก็จะอยู่ในรูปของ r คือรูท2นะคะ e กำลัง j เซต้าถ้าเขียนแล้วอ่านไม่ออกเราก็จะเปลี่ยน e กำลัง j เซต้าโดยส่วนมากนะคะเขียนให้อยู่ในรูป exp แล้วก็วงเล็บอยู่บรรทัดเดียวกันมันจะได้ตัวใหญ่ๆอ่านออกนะคะเพราะฉะนั้นเซต้าข้อนี้คือ arc tan ลบ1หารลบ1นะคะในที่นี้ก็คือ arc tan 1ก็จริงแต่เพื่อไม่ให้ตอบ quadrant 1เดี๋ยวผิดนะคะลบ1หารลบ1วาดรูปออกมาอ๋อมันอยู่ควอดแรนท์ที่3นะคะเพราะฉะนั้นเซต้าคือลบ3พายส่วน4นะคะแล้วก็บวกด้วย 2n พายนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับของ z นะคะในรูปสแตนดาร์ดฟอร์มและโพลาร์ฟอร์มก็ไปทำให้ครบนะคะส่วนข้างล่างที่เขา point out อาจารย์ดูนิดนึงนะก็คือเขียน r เท่ากับ1นะคะ r เท่ากับ1แล้วก็อันนี้เหมือนกับบอกว่าบน unit circle นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของสมการวงกลมนะคะเพราะสมการวงกลมอ่ะคือ z ลบจุดศูนย์กลาง absolute เท่ากับรัศมีนะคะเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นสมการวงกลมในรูปนี้หรือจับยายข้างนะคะอยู่ในรูปนี้เพราะว่าอันนี้เป็น absolute ก็เลย r เฉยๆแต่ถ้าจับย้ายข้างเอา absolute ออกตัว r เนี่ยเขียนเป็นถ้าเป็น complex number ทั่วไปก็จะต้องมี e ยกกำลัง j เซต้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูว่าถ้า r เท่ากับ1บนวงกลม1หน่วยเนี่ยเซต้าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับอันนี้ข้างล่างไม่เกี่ยวอะไรกับข้างบนนะแถมเฉยๆนะคะว่าถ้าพูดถึงunit circle นะคะแล้วเวลาเราพูดถึง complex number z บนนั้นอาจารย์มีตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่า z เท่ากับลบ1นะคะมุมก็จะเป็นพายนะคะถ้า z เท่ากับลบ j นะคะมุมก็จะเป็นลบพายส่วน2ลบ1ลบ j และอันสุดท้ายคือ e ยกกำลังลบ j 2พายนะคะก็คือถ้า z เท่ากับ1นิสิตก็ควรที่จะต้องเขียนออกมาให้อยู่ในรูปr e กำลัง j เซต้าได้นะคะโอเคไหมใครสงสัยข้ อตัวอย่างที่1หน้านี้ไหมคะมีตัวอย่างแถมอีก2ข้อนะคะอันนี้ก็จะย้อนกลับไปที่ principal argument นะคะให้หา principal argument ของ z ตัวนี้นะคะก็จะมีเหมือน z 1หาร z 2นะคะเราก็เช็ค
argument ของ J นะคะก็เป็น arc แทน1ส่วน0วาดรูปนะคะก็จะได้มุมเป็น π ส่วน2ตัวข้างล่างลบ2ลบ2 J นะคะอยู่ quadrant ที่3นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ arc แทน1ก็จริงนะคะแต่อยู่ quadrant ที่3ก็คือลบ3 π ส่วน4นะคะให้เอา2ตัวนี้หารกันเพราะฉะนั้น argument ก็คือ π ส่วน2กับลบ3 π ส่วน4จับลบกันนะคะก็จะได้ว่า5 π ส่วน4ซึ่งโจทย์สั่ง principal argument ได้5 π ส่วน4ยังตอบไม่ได้นะคะก็คือเป็น multi value แล้วแปลว่าตัวนี้ถูกบวก2 n π เมื่อ n เท่ากับ1เข้าไปนะคะก็จะต้องไปหา relationship ว่าถ้าเกิดเซต้านะคะเซต้าเท่ากับลบ3 π ส่วน4เนี่ยบวก2 n π เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วได้5 π ส่วน4ตัว principal argument คือตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ถึงจะเอามาตอบนะเพราะว่าข้อนี้พอบวกกันแล้วหรือลบกันแล้วเนี่ยมันอยู่นอกช่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้หาให้ดีส่วนบริเวณตรงนี้คือการเช็คของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นว่าพอนึกออกแล้วถ้าไม่ต้องมา double check หรือกันพลาดก็สามารถที่จะจัดรูปให้อยู่ในรูปของ z1 หาร z2 ก็จริงแต่ตัวหารเนี่ยเป็น real number นะคะโดยการคูณด้วย conjugate ของตัวหารเพราะฉะนั้นพอหาออกมาตรงนี้ปุ๊บมุมที่ได้ก็จะอยู่ในช่วง principal argument เสมอก็เอาไปใช้ตอบได้เลยสำหรับข้อนี้นะคะตัวอย่างสุดท้ายก็จะเป็นการหารากที่6นะคะเพราะฉะนั้นเรามีตัวอย่างรากที่8รากที่6นิสิตก็ลองไปหาโจทย์ท้ายบทสำหรับรากที่2ที่3ที่4ที่5มานะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จับใส่สูตรธรรมดานะคะอ๋ออันนี้เดี๋ยวก่อนนะ z1 นะคะ z1 เท่ากับ √3 j ทั้งหมดยกกำลัง6ไม่ใช่รากที่6โทษทีนะคะก็คือ z เนี่ยเป็นตัวสมมติเรียก z1 เท่ากับ √3 j ทั้งหมดยกกำลัง6เพราะฉะนั้นให้หาว่าตัวเนี้ยมอดูลัสเป็นเท่าไหร่มอดูลัสของ z1 เป็นเท่าไหร่และ argument ที่เป็น principal argument ของ z1 เป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือนิสิตต้องไปหาว่า √3 j นะคะมี r เป็นเท่าไหร่เซต้าเป็นเท่าไหร่แล้วจับทั้ง r กับเซต้ามายกกำลัง6นะคะเพราะฉะนั้น r ของ √3 1เนี่ยได้2นะคะคำตอบของข้อนี้ absolute z1 จะต้องเป็น2ยกกำลัง6ตอบข้างล่างนี้นะคะส่วนมุมก็เหมือนกันนะคะเซต้าของ √3 j เนี่ยได้ลบ π ส่วน6นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะจะตอบลบ π ไม่ได้มันเกินช่วงเนาะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จุดเดียวกันก็วาดรูปนะคะลบ π ส่วน6คูณ6อ่ะมันได้ลบ π แต่principal argument บอกว่าจะต้องอยู่ในช่วงของลบไพถึงไพแต่ inclusive ที่ไพนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ตอบไพนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าบทที่1เนี่ยมีประเด็นประมาณนี้ค่ะก็ทำโจทย์เพิ่มเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นแต่ว่าหลักๆเนี่ยนิสิตควรที่จะไปทบทวนดูเนื้อหาในบทที่1อีกรอบนะคะสำหรับหลักๆ ก็อย่างที่บอกทบทวนสิ่งที่นิสิตได้เรียนมาแล้วนะคะตรงไหนไหมคะสำหรับบทที่1